ที่ดีวันหนึ่งก็ได้เวลาเหมาะสมเรียนเชิญท่านประธานก็คือท่านดร.บุรุษนายนะครับเป็นประธานในพิธีขอบคุณมากครับครับผมก็ขอสวัสดีนะครับมูมิดที่ชอบในการศึกษาค้นคว้าทุกท่านนะครับผมวันนี้วันที่17เมษายนวันอาทิตย์นะครับช่วงเวลาดีๆนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะครับการปรับแต่งและเลือกทีมบทเพลสนะครับโดยท่านวิทยากรที่มีความสามารถคือท่านจรูญพิทักษ์ชัยวงศ์นะครับโรงเรียนวัดบวรนิเวศสพม.ก.กรุงเทพเขต1นะครับซึ่งเป็นต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับซึ่งท่านได้เคยได้เกริ่นนำในการทำบทเพลสซึ่งผมก็กำลังสนใจอยู่พอดีเลยนะครับว่ามันก็ง่ายและก็สวยดีนะครับวันนี้ก็จะมาต่อนะครับในการปรับแต่งและเลือกทีมนะครับนั้นเราก็ขอต้อนรับท่านนะครับท่านจะรู้ได้เชิญถ่ายทอดความรู้ของเรานะครับแล้วเราก็จะตั้งใจเรียนเป็นนักเรียนที่ดีครับกราบเรียนเชิญครับผมเชิญครับครับสวัสดีทุกท่านครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับคราวที่แล้วที่ได้ทำไปก็คือเราจะทำอยู่ในเครื่องเรานะครับอันนี้สำหรับท่านที่ทำในโฮสต์จริงนะครับก็อาจจะแตกต่างจากเครื่องที่จำลองอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองเพราะว่าสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือในการติดตั้งแล้วก็ส่วนเสริมต่างๆเนี่ยตัวโฮสติ้งเขาจะเตรียมไว้ให้เราหมดนะครับส่วนถ้าเป็นเครื่องของเราเองเนี่ยเราก็จะต้องทำเองทุกอย่างนะครับสำหรับท่านที่ลงวอร์ดเพจไว้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านติดตั้งปลั๊กอินนะครับติดตั้งปลั๊กอินที่เคยให้โหลดไว้สำหรับปลั๊กอินที่จะใช้ในการเอาข้อมูลสำเร็จรูปจากธีมที่ทำไว้แล้วเอามาเข้าใน WordPress ของเรานะครับก็จะมีอยู่หลายตัวก็จะมีอย่างเช่นตัวไหนเอ่ยตัวไหนเปิดหลายหน้าต่างเกินปลั๊กอินที่จะแนะนำให้มีอยู่ในตัว WordPress นะครับก็คือ All in One VP Migration นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กอินฟรีนะครับท่านที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็สามารถจะติดตั้งได้นะครับฝากวิทยากรส่งลิงก์ให้หน่อยครับเผื่อหลายท่านอาจจะไม่มีนะลิงก์ของคราวก่อนนะครับลิงก์ของคราวก่อนก็หาไม่เจอซะละมีท่านใดที่ใช้โพสต์จริงมีกี่ท่านครับ
มีเยอะไม่เอ่ยเป็นลิงก์เดิมที่ท่านให้ครั้งก่อนไหมครับที่จะใช่ใช่ครับลิงก์เดิมผมเก็บไว้บนตารางคิวซูมผมโพสต์ไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าน่าจะใช่อันนี้ไหมอยู่ในแชทนะครับครับผมใช่ครับอันเดิมลองดูนะครับทีนี้จะถ้าเกิดตัวเว็บไซต์เนี่ยถ้าทำไปแล้วมีขนาดใหญ่เราก็สามารถจะแบ็กอัพเก็บไว้ได้นะครับถ้าเกิดเราจะย้ายเว็บจากเครื่องส่วนตัวของเราไปโฮสต์จริงหรือย้ายจากโฮสต์จริงมาเก็บสำรองไว้อันนี้ก็สามารถจะใช้เป็นประโยชน์ในการแบ็กอัพนะครับแล้วก็ถ้ามีการแจกไฟล์ที่ทำไว้เกือบสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์คือผมก็จะทำเป็นลักษณะของไฟล์แบ็กอัพแล้วก็เอาให้ท่านไปใช้ได้อันนี้ก็จะสามารถใช้โดยการเอาเข้าโดยวิธีนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างของเว็บนะครับตัวอย่างของเว็บที่ใช้ธีมแบบเสียเงินนะครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะอันนี้ใช้ธีมแฟตซัมนะครับอันนี้ก็จะมีเครื่องมือสำหรับในการจัดการเว็บไซต์ที่เขาเรียกว่าทำมากับธีมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเขาเรียกว่า UX Builder นะครับอันนี้สำหรับทำเว็บขององค์กรหรือของบริษัทนะครับอันนี้ก็จะดูเป็นทางการอันนี้จะยังไม่เสร็จนะครับให้ดูก่อนอันนี้เป็นของโฮสต์จริงเลยส่วนถ้าเป็นแบบที่ใช้ฟรีนะครับมันก็จะตัดฟังก์ชันบางอย่างออกแล้วก็จะต้องใช้ตามที่เขาดีไซน์ไว้ให้แล้วเท่านั้นนะครับจะปรับแต่งอะไรมากไม่ได้นะครับส่วนใครที่เป็นมือใหม่นะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็แนะนำให้ใช้ตัวเพจบิลเดอร์ที่เป็นของไซต์ออริจินนะครับที่เคยให้ทำเมื่อคราวที่แล้วอันนั้นจะเป็นแบบง่ายๆลากวางย้ายเลเยอร์อะไรอันนั้นจะง่ายนะครับจะเป็นการจัดการเว็บไซต์แบบเก่านะครับส่วนถ้าเป็นแบบใหม่เนี่ยก็จะมีลักษณะของบล็อกเป็นแบบบล็อกนะครับซึ่งก็จะค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าเป็นทำให้เว็บมันเบาสามารถทำให้ความเร็วในการโหลดเว็บไซต์เนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็มีคะแนนในการโหลดเว็บไซต์ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการวัดประสิทธิภาพของ Google PageSpeed นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาคนที่ทำเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะเน้นความเร็วแล้วก็เน้นดูในโทรศัพท์ในอุปกรณ์พกพามากกว่าดูในคอมพิวเตอร์ปกตินะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านต้องการจะติดตั้งธีมนะครับอันนี้ผมจะให้ดูธีมที่เป็นธีมของแฟตซัมนะครับส่งเขาแชทด้วยครับสำหรับเว็บไซต์ที่เขาให้สำหรับการซื้อขายนะครับธีมก็คือเว็บที่ชื่อว่า themeforless.net นะครับ themeforless.net ถ้าท่านต้องการจะหาธีมที่มีแคตตาล็อกแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้นะครับท่านก็หาที่เว็บไซต์ซึ่งเขาจะรวมไว้ทั้งหมดนะครับทั้งมีแบบฟรีและเสียเงินก็สามารถค้นตามรูปแบบที่ต้องการได้จะมีทุกอย่างเลยมีทั้งธีมเว็บไซต์ปกติแล้วก็ธีมเว็บไซต์ขายของนะครับอันนี้
เมื่อเราค้นชื่อทีมที่เราทราบเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วเขาก็จะบอกราคามาเลยมีรีวิวให้เสร็จว่าเป็นระดับกี่ดาวนะครับอันนี้ผมส่งลิงก์ไปในแชทนะครับอันนี้เป็นของแฟตซัมถ้าเราเข้าสนใจเราก็เข้าไปดูได้ครับอันนี้เราเข้าไปดูปุ๊บเขาก็จะบอกว่าลายเส้นปกติ59เหรียญถ้าเราทราบว่ากี่บาทก็ทำแถบแล้วก็คลิกไปค้นด้วย Google จะบอกมาเลยครับนี่คือราคา 1,900 กว่าบาทนะครับอันนี้เขาก็จะมีลายเส้นแบบที่ทราบก็คือเป็นแบบใช้งานได้1เว็บนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะต่อซัพพอร์ตอีกก็ต้องเพิ่มเงินอีกนะครับเนี่ยอย่าง17เพิ่มอีก17เหรียญอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดต้องการจะดูตัวอย่างก็สามารถดูได้นะครับก็จะมีคำว่า live preview ครับ live preview ทีม Fat Sum เนี่ยจะเป็นทีมอเนกประสงค์นะครับฟิล์มอเนกประสงค์ทีมอเนกประสงค์นะครับทำได้หลายรูปแบบอันนี้เห็นไหมครับอันนี้จะมีตะกร้าสินค้ามีระบบล็อกอินนะครับรบกวนนะครับขอคุยอ่ะครับกับอ่ะครับครูสมพลนิดนึงครับตัวทีมที่ผมยกตัวอย่างแล้วก็ลงจริงในโฮสต์จริงนะครับก็จะชื่อว่าคอร์ปอเรทนะครับชื่อว่าคอร์ปอเรทอันนี้เขาเป็นหมวดของธุรกิจนะครับก็สามารถดูได้อันนี้เป็นทีมที่เขาทำไว้แล้วนะครับเนี่ยผมก็จะตัดบางอย่างทิ้งไปแล้วก็มาปรับให้เป็นของความตามความต้องการของตัวเองอันนี้จะเป็นเชิงธุรกิจนะครับขายของได้ด้วยซึ่งมันก็จะมี WooCommerce อยู่ข้างในแล้วอันนี้คือถ้าเกิดจะเลือกใช้นะครับสามารถเลือกใช้ได้อันนี้ก็คือตัวอย่างครับตัวอย่างสำหรับทีมที่เป็นทีมอเนกประสงค์อีกอันหนึ่งที่เคยแนะนำนะครับก็จะเป็นของ Seed Web นะครับSeed Web อันนี้เขาจะมีหลายแบบตามความต้องการอันนี้เขาจะขายเป็นชุดเราต้องการศึกษาเรียนรู้การทำเว็บด้วยก็สามารถจะศึกษาได้นะครับถ้าเกิดเรามีงานรับทำเว็บเราก็ซื้อเป็นซีดคิดแบบเดฟแล้วก็คือสำหรับนักพัฒนาเว็บนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาของเขาถ้าเราจะซื้อเป็นชุดเราก็สามารถจะใช้ส่วนประกอบที่เขามีให้ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นคนทำที่เป็นคนไทยอยู่ที่ปายนะครับในห้องสอบก็หรือถ้าจะซื้อเป็นทีมอย่างเดียวก็ได้นะครับก็จะเรียกว่าทีมแพลนนะครับอเนกประสงค์ถ้าเป็น1เว็บก็ 1,600 บาทจนถึง500เว็บก็ 4,900 บาทอันนี้ก็ใช้ซื้อครั้งเดียวใช้ได้2ปีตลอดซัพพอร์ต2ปีนะครับแล้วถ้าจะต่ออายุก็ลดอีก 30% อันนี้ก็มีตัวอย่างเว็บนะครับอันนี้ผมก็ใช้ของเขาอยู่อันนี้ตัวอย่างเว็บอันนี้ก็เป็นไปทางอีคอมเมิร์ซนะครับสามารถจะทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆได้สำหรับกรณีที่มีสินค้าไม่มากนะครับอย่างอันเนี้ยเราสามารถลงสินค้าง่ายๆพร้อมกับซื้อขายจบในหน้าเดียวได้อันนี้เขาเรียกว่าหน้าเซลล์เพจนะครับ
อันนี้ก็ง่ายๆแต่ถ้าแบบเยอะๆก็ใช้ WooCommerce แบบเต็มนะครับอันนั้นก็จะลงสินค้าได้ไม่จำกัดรายการส่วนเรื่องของการตัดเงินเนี่ยก็จะต้องใช้ระบบตัดบัตรเครดิตนะครับหรือตัดเงินผ่านธนาคารอันนั้นจะต้องซื้อนะครับแต่ถ้าไอ้แบบนี้เนี่ยก็ใช้วิธีแนบสลิปแล้วเราก็เขาเรียกว่าอัปเดตออเดอร์อย่างเดียวนะครับเป็นแบบกึ่งแมนนวลส่วนระบบอบรมหรือรับงานทำเว็บไซต์อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทำได้อันนี้ก็คือคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าคนไทยเป็นคนซัพพอร์ตนะครับส่วนไอติมแฟดซัมเนี่ยก็จะมีคนที่เขาสอนทำเว็บไซต์ด้วย WordPress เนี่ยเขาก็ใช้เป็นธีมหลักในการสอนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็พอจะถามเขาหรือซื้อคอร์สเรียนกับเขาก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มตัวธีมแฟดซัมให้ท่านไปในลิงก์นะครับไปในลิงก์เอาอยู่ในโฟลเดอร์ธีมแล้วกันนะครับธีมไฟล์อัปโหลดเพิ่มให้เพื่อให้ท่านเอาไปลองเดี๋ยวผมจะสอนวิธีติดตั้งธีมจากไฟล์ที่เป็นไฟล์ zip นะครับอันนี้จะอยู่นอกสุดของโฟลเดอร์ธีมไฟล์นะครับจะมีไฟล์ zip อยู่2ไฟล์ท่านที่เปิดตัว Google Drive อยู่นะครับก็ดาวน์โหลดโฟลเดอร์ธีมไฟล์อันนี้ไปไว้ในเครื่องนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้อันนี้ธีมนี้ก็ถ้าเอาไปใช้จริงก็ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยเพราะว่าจ่ายตังค์แล้วส่งลิงก์ให้หน่อยครับสำหรับวิธีติดตั้งนะครับวิธีติดตั้งก็ไปที่รูปลักษณ์แล้วก็เลือกธีมนะครับรูปลักษณ์แล้วก็เลือกธีมเสร็จแล้วก็ไปเพิ่มนะครับเพิ่มใหม่ครั้งที่แล้วที่เคยให้ฝึกทำนะครับก็ใช้วิธีค้นชื่อธีมจากตัวค้นหาช่องค้นหานะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาให้เลือกเราก็จะไปติดตั้งทีนี้ถ้าเกิดเรามีธีมที่ซื้อมานะครับอย่างธีมแฟดซัมเนี้ยเราก็ใช้วิธีการอัปโหลดเข้าไปในโฮสต์นะครับเข้าไปในโฮสต์อันนี้ถ้าเป็นเครื่องจำลองนะครับเครื่องจำลองอยู่ในแท็บไหนเทสเว็บเครื่องจำลองก็อยู่ในติดตั้งเหมือนกันนะครับไม่ต่างกัน
อัปโหลดธีมก็แล้วก็เลือกไฟล์ครับเลือกไฟล์เราจะเลือกไฟล์มันจะมีอยู่2ไฟล์นะครับเราจะต้องติดตั้งไฟล์หลักก่อนไฟล์หลักจะเป็น FAT33.154N.zip นะครับแล้วก็ติดตั้งธีมลูกหรือชิลธีมนะครับชิลธีมอันนี้ก็เลือกทีละอันครับแล้วก็ติดตั้งตอนนี้กดปุ่มส่งลิงก์ให้หน่อยลิงก์ Google Drive เลยครับลิงก์อันเดิมครับในแชทลิงก์ Google Drive ครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ธีมไฟล์ครับพออัปโหลดเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปที่หน้าธีมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อัปโหลดอีกไฟล์หนึ่งครับอันนี้ผมลงในเครื่องตัวเองเลือกไฟล์ที่มีคำว่าชิลนะครับ fatsum-chill.zip ท่านที่เอาไปใช้จริงนี่เดี๋ยวผมต้องทำแบบฟอร์มให้ลงทะเบียนก่อนนะครับเพื่อให้ธีมมันใช้งานได้เพราะอันนี้คือลงแบบถ้าอยู่ในเครื่องตัวเองมันจะ activate ไม่ได้ทันนี้เสร็จแล้วนะครับ2อันก็กลับไปที่หน้าธีมมันจะมีไฟล์ที่อยู่ในธีมเนี่ยมีอยู่2อันแล้วนะครับที่เพิ่มขึ้นมามี fat sum กับ fat sum chill ให้เอาเมาส์ไปวางตรง fat sum chill นะครับแล้วก็เลือกใช้งานนี่ครับนะครับเพิ่งดาวน์โหลดเสร็จครับน่าจะทันนะครับระดับมือโปรท่านี้พอเสร็จเรียบร้อยก็จะมีคำสั่งต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างตรงนี้ UX box มันก็โผล่มาแล้วนะครับโผล่มาแล้วสามารถจะปรับแต่งได้แล้วมีคำว่าแฟตซัมมาอยู่ใต้แผงควบคุมนะครับอันนี้ถ้าเราทำครั้งแรกเราใช้ตัวช่วยก็ได้นะครับตัวช่วยก็คือไปที่ตรงแฟตซัมนี่นะครับแล้วก็มันจะมีรายการย่อยเราเลือกเซตอัพวิสาร์อันนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยในการตั้งค่าเมื่อเราเลือกแล้วนะครับเขาก็จะมีหน้าต่างต้อนรับขึ้นมายินดีต้อนรับสู่ Fat Sum Chill เราก็บอกว่าไปกันเถอะ Let's go นะครับจะสังเกตดูนะครับถ้าจ่ายเงินแล้วครับมันก็จะอย่างนี้ครับ You are signed register ลงทะเบียนเรียบร้อยอันนี้คือไปต่อได้นะครับใครที่ไม่ได้อยู่ในนี้ก็อดนะครับไฟล์Create and use chill team นะครับไปต่อเลยแล้วก็ continue ครับเสร็จเรียบร้อยเขาจะมีหน้าต่างบอกมาว่า plug in ต่อไปนี้จะต้องติดตั้งลงไปนะครับเราก็ continue เหมือนกันเพื่อติดตั้ง plug in ส่วนที่ต้องการนะครับก็จะมีหน้าแบบฟอร์มการติดต่อมีระบบ social login แล้วก็มี WooCommerce นะครับ WooCommerceWishlist อันนี้ก็กรณีสำหรับการจะเปิดร้านขายออนไลน์นะครับWishlist อันนี้ก็เกี่ยวกับรายการสินค้าที่อยากได้นะครับ Wishlist เนี่ยอันนี้สามารถจะเป็นแบบเหมือนกับกดหัวใจกดถูกใจไว้ก่อนยังไม่ซื้อตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดต้องการเรียนรู้ Advance ขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะใช้ตัวเนี้ยในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้านะครับว่าเขาอยากได้อะไรเรารีบส่งโฆษณาไปหาเพ
ื่อให้เขาต้องการสินค้าเรามากขึ้นครับอันนี้ต่อไปนะครับก็จะมีตัวอย่างเนื้อหาที่ทางทีมแฟตซัมเขาเตรียมไว้ให้นะครับเราก็สามารถจะเลือกเอาเข้าไปเลยเพื่อเราต้องการดูตัวอย่างของเขานะครับเราก็ไปคอนทินิวอันนี้เครื่องหมายถูกคงไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปต่อมีท่านใดที่ลงแฟตซัมแล้วมีซีไม่แอคทีเวตเดี๋ยวค่อยมาหลังไมค์นะครับอันนี้ตอนนี้มันเป็นบ้างแล้วอันนี้ผ่านแล้วใช่ไหมครับท่านที่ลงโพสต์จริงนี่ได้เลยไหมครับน่าจะได้อันนี้อาจจะรอนานสักนิดนะครับถ้าตัวอย่างเนื้อหาอันนี้อยู่ที่ประสิทธิภาพของเน็ตประสิทธิภาพของเน็ตนะครับแชร์หน้าจอได้ไหมครับหน้าจอของผมติดตั้งไปแล้วจะทำไงนะติดตั้งไปหมายถึงว่าติดตั้งอะไรไปครับติดตั้งแฟตซัมแล้วเหมือนขึ้นเหมือนตัวอย่างที่ผมทำให้ดูไหมครับแสดงว่าติดตั้งไปก่อนผมจะให้ไฟล์หรือเปล่าใช่ครับผมช้าหน่อยครับโหลดหาไฟล์ดาวน์โหลดติดตั้งแฟตซัมไปเลยเหรอครับติดตั้งไปก่อนที่จะให้อันนี้ก็ต้องไปอัปโหลดไฟล์ทุกไฟล์เพิ่มแล้วครับแต่มันไม่ขึ้นมาเป็นหน้าจอเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้ต่อไปท่านที่อันนี้เดี๋ยวโลโก้ท่านอาจจะไปเพิ่มเองครับสำหรับหน่วยงานหรือร้านค้าอะไรของท่านก็แล้วแต่อันนี้โลโก้ของเว็บไซต์นะครับส่วนแม่แบบอันนี้เขามีแม่แบบให้เราเลือกถ้าจะเลือกเหมือนผมก็อันนี้นะครับอันนี้อันที่3นะครับนับไปทางขวา1 2 3อันที่3นะครับอันนี้ก็คือคอร์เปอเรทส่วนใครจะเปิดร้านก็ลองดูนะเดี๋ยวค่อยไปเลือกแบบอื่นดูนะครับอันนี้ทำตามไปก่อนจะได้เหมือนกันก็พอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปคอนทินิวนะครับคอนทินิวอันนี้พอเสร็จแล้วก็ยอมรับข้อตกลงเข้าไปนะครับยอมรับข้อตกลงเข้าไป agree and continue อันนี้เขาจะบอกว่าทีมเนี้ยนะทีมนี้ก็จะได้รับการซัพพอร์ตอีก6เดือนนะครับหลังจากนี้จนกว่าไลเซนส์จะหมดนะครับไลเซนส์จะหมดถ้าผมต่อก็ซัพพอร์ตต่อนี้ต่อไปนะครับเขาก็บอกว่าเว็บไซต์พร้อมใช้งานแล้วอันนี้เขาก็บอกว่าต่อไปก็จะติดตั้งจะเซ็นอัพ WooCommerce เลยไหมหรือจะจอยเวิร์คFacebook Group ของเขาก็ได้นะครับอันนี้สำหรับเอาไว้สำหรับซัพพอร์ตลูกค้าที่ใช้ทีมของเขานะครับแล้วก็ View Your Website แล้วก็ View Your Website เลยครับนี่ไงครับเสร็จแล้วมีข้อมูลตัวอย่างพร้อมนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลว่างๆรอให้เรามาแก้ครับได้ไหมครับทันไหมครับอันดับแรกเร็วไปไหมอันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ถนัดเขียนโค้ดนะครับจะง่ายมากทีนี้เมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็ไปปรับแต่งนะครับมันจะมีรูปดินสออยู่แล้วก็มีคำว่าแก้ไขหน้าสำหรับท่านที่ใช้เมนูภาษาไทยเราก็สามารถจะ edit with UX builder ได้นะครับอันนี้ถ้าเมื่อเราเลือกตัวนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะโหลดตัวสำหรับแก้ไขนะครับอันนี้คือส่วนของคอร์ปอเรทที่เราเลือกไว้นะครับก็มันจะมีลักษณะของ element
อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือสามารถจะเลือกเพื่อดูส่วนต่างๆได้เมื่อเราเลือกส่วนใดก็ตามนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าตรงนี้คือตรงไหนนะอย่างแบนเนอร์ด้านบนเนี่ยครับแบนเนอร์ด้านบนมันจะมีรูปเฟืองสำหรับการตั้งค่าแก้ไขจะสำเนาครับดูพิเคทก็คือทำซ้ำนะครับหรือจะลบหรือจะตั้งค่าอื่นๆนี่ได้หมดเลยนะครับเนี่ยอย่างส่วนนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปในรายการย่อยเนี่ยกรอบตัวนี้นะครับกรอบตัวนี้มันก็คือสไลด์นะครับสไลด์เราสามารถจะใส่ข้อความลงไปได้ดับเบิลคลิกนะครับพอดับเบิลคลิกปุ๊บก็จะมีตัว editor นะครับแก้ไขใช้งานได้ง่ายมากนะครับก็เปลี่ยนข้อความของเขาแล้วใส่ข้อความของเราลงไปแทนอันนี้ง่ายมากก็ลองใส่ดูนะครับปรับแต่งเป็นข้อความที่ท่านต้องการอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือส่วนของสไลด์นะครับสไลด์ก็จะมี2อันที่เป็นข้อความแบบเดียวกันถ้าเกิดเราจะใช้อันเดียวแล้วก็ลบไปสักอันหนึ่งก็ได้หรือจะเพิ่มสำเนาเข้าไปอีกก็ได้นะครับอันนี้คือส่วนของข้อความที่ทำให้ผู้ชมเว็บไซต์เขาสนใจเขาบอกว่า add some corporate header ติดต่อก็คือใส่ข้อความตรงนี้เป็นเหมือนกับข้อความดึงดูดว่าบริษัทของเราหน่วยงานของเรามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเติมเนี่ยเราจะใส่แบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยก้าวล้ำนวัตกรรมมุ่งมั่นการจัดการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยีทันสมัยนะครับแล้วก็มีปุ่มเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถจะใส่เป็นลิงก์นะครับใส่เป็นลิงก์ได้ลิงก์เป็นปุ่มและเพื่อจะเข้าไปในเนื้อหาครับอันนี้คือตัวอย่างของจริงที่เคยที่ทำไปบ้างแล้วครับอันนี้จะเป็นส่วนของสไลด์นะครับสไลด์ตรงนี้ทันไหมครับคิดว่าทันเนาะแล้วก็อันต่อไปนะครับส่วนของต่อไปที่เขามีให้นะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะฟีเจอร์ขององค์กรเรานะครับมีอะไรบ้างเขาก็ให้มา3ช่องเราก็ปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้เอาเมาส์ไปวางนะครับเขาก็จะบอกว่าตรงนี้คือส่วนไหนแล้วเราก็ดับเบิลคลิกมันก็จะมีรายการมาให้แก้อันนี้ครับสำหรับท่านที่จะส่งงานวันนี้นะครับก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้ครับปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยส่วนโลโก้นะครับโลโก้ตรงนี้ถ้าเกิดจะเอาขนาดใกล้เคียงกับเขาก็250คูณ45นะครับ250คูณ45พิกเซลมีเว็บไซต์ที่ออกแบบโลโก้ก็มีนะครับมีทั้งฟรีและเสียเงินหรือจะทำเองก็ได้นะครับทำเองก็ทำในโปรแกรมรูปแต่งรูปภาพอย่างเช่น Photoshop ก็ได้โดยใช้ขนาดที่บอกนะครับ250คูณ45ก็จะขนาดประมาณนี้คราวนี้ส่วนถ้าเป็นเมนูนะครับถ้าเป็นเมนูจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับจะไม่ได้อยู่ตรงนี้าเลื่อนลงไปดูข้างล่างครับจะมีให้ใส่รูปภาพกิจกรรมขององค์กรเรา
มีรูปภาพอยู่ทางซ้ายมีข้อความอยู่ทางขวามีปุ่มหรือจะมีข้อความอยู่ทางซ้ายมีปุ่มทางซ้ายแล้วก็มีรูปภาพอยู่ทางขวาครับแล้วก็มีข่าวล่าสุดมาแสดงอันนี้ก็ต้องไปเขียนเรื่องนะครับตามที่เคยให้เวิร์กช็อปคราวที่แล้วไปเขียนเรื่องเพิ่มเติมแล้วก็เอาบทความตัวนั้นเรื่องนั้นมาแสดงตรงนี้ได้ก็สามารถจะเลือกเป็นหมวดหมู่เอามาแสดงได้ว่าเป็นข่าวหรือบทความหรืออะไรประเภทไหนนะครับอันนี้เขาก็จะมีให้เลือกตั้งค่าตรงนี้อย่างบล็อกโพสต์นะครับถ้าเราเขียนบล็อกเหมือนไดอารี่เขาก็สามารถจะเอามาแสดงตรงช่องนี้ได้เขาว่าจะมีตัวเลือกอยู่นะครับว่าให้ดึงข้อความดึงข้อมูลส่วนไหนมาแสดงอันนี้ต้องไปลองเล่นดูก่อนอันนี้ก็เป็นเหมือนไกด์ให้ว่าเอออันนี้มันมีอย่างนี้แล้วก็ใช้ทำอย่างนี้ได้กล่องข้อความอันนี้ก็ไปลองประยุกต์ใช้ดูได้แล้วก็มีกรณีใครที่ลงสินค้าไว้กรณีเปิดร้านขายของก็เอาตัวนี้มาแสดงนะครับเรตติ้งคะแนนสินค้าชิ้นนั้นๆสินค้าที่เพิ่มล่าสุดขายดีสุดเรตติ้งดีสุดนะครับเอามาแสดงได้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นส่วนของฟูตเตอร์ฟูตเตอร์ก็คือส่วนล่างของเว็บไซต์ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะมักทำกันก็จะมีข้อมูลการติดต่อหรือมีคำค้นยอดฮิตหรือมีปุ่มรับข่าวสารติดต่อเราอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นขายของก็จะมีโลโก้ระบบจ่ายเงินต่างๆนานาอันนี้ก็จะต้องไปปรับแต่งแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งแล้วก็ถ้าเราซื้อธีมแล้วเนี่ย copyright 2022 adfat tam fat sum ธีมตรงเนี้ยก็เปลี่ยนเป็นชื่อเราได้นะครับถ้าซื้อแล้วแต่ถ้ายังไม่ซื้อนี่จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องใช้ของเขาใช้ชื่อของเขาอันนี้พอจะทันนะครับมันจะมีเดี๋ยวท่านไปลองปรับแต่งดูจะสังเกตว่าจะไม่เหมือนกับการปรับแต่งเหมือนคราวที่แล้วเลยคราวที่แล้วจะใช้ไซต์ Origin Page Builder นะครับก็จะเป็นตัวปรับแต่งเว็บ Editor แบบเก่านะแต่ว่าเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับจะใช้แบบนั้นก็ได้ครับก็มีธีมแบบที่ใช้แบบนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ให้นะครับมีลิงก์ให้แต่ว่าลิงก์ถ้าเกิดจะใช้งานจริงต้องบอกกันก่อนนะครับว่าจะเอาไปใช้ในเว็บไซต์อะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอท่านเอาไปใช้ในเว็บจริงๆท่านจะต้องกรอกรหัสของธีมหรือโค้ดของธีมนั้นน่ะไลเซนส์เพื่อเปิดใช้งานนะครับเปิดใช้งานแล้วก็ระบบจัดการลายเส้นของเว็บเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่าลิงก์มีการเปิดใช้งานธีมที่เว็บอะไรผมจะต้องยืนยันสิทธิ์ก่อนนะครับว่าเป็นของท่านใดแล้วถึงจะเปิดให้นะครับอันนี้จะเป็นธีมที่แต่ละเจ้าเขากำหนด เรื่องของลิขสิทธิ์ไว้นะครับอันนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดเราปรับแต่งเป็นที่พอใจแล้วก็อย่าลืมแอปพลายครับอย่าลืมกดอัปเดตตรงนี้นะครับไม่งั้นทำแทบตายไม่อัปเดตกากบาทไปปุ๊บไอ้ที่ทำไว้เรียบร้อยกลับมาสู่จุดเริ่มต้นนะครับต้องไปกดปุ่มอัปเดตตรงนี้นะครับใต้รายการ Element ส่วนประกอบของเว็บเราไปกดอัปเดตซะก่อนพอกดอัปเดตเสร็จแล้วถึงจะกากบาทตัวนี้ไปนะครับมันก็จะกลับมาที่หน้าเว็บของเราแล้วเราก็รีเฟซดูนะครับรีเฟซดูผลประกอบผลว่าเราได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงไหม
ครับทีนี้ต่อไปนะครับส่วนของการปรับแต่งธีมส่วนต่างๆต่อนะครับเมื่อกี้เราแก้ไขหน้าเนี่ยหน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือส่วนของตรงกลางตรงกลางเนื้อหาที่ไม่ใช่ส่วนหัวส่วนท้ายของเว็บนะส่วนหัวของท้ายของเว็บก็จะมีที่ปรับแต่งอีกต่างหากมันจะมีรายการอยู่ตรงหน้าแรกเนี่ยแหละครับแฟดซัมแล้วก็เลือกธีมออปชันนะครับมันจะมีส่วนประกอบอื่นที่เราสามารถปรับแต่งได้นะส่วนหัวของเว็บเขาจะเรียกว่าเฮดเดอร์นะครับส่วนท้ายของเว็บจะเรียกฟุตเตอร์นะครับอันนี้ก็คือส่วนหลักๆที่เราจะต้องปรับแต่งนะครับถ้าเป็นเฮดเดอร์ก็จะมีโลโก้ไซส์ identityอันนี้จะเป็นส่วนของตัวองค์กรเราเองชื่อร้านชื่อเว็บอันนี้จะปรับแต่งส่วนเฉพาะด้านบนนะครับด้านบนอันนี้สามารถจะลากได้ครับลากได้ดูก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับอย่างโลโก้เนี้ยนะครับเราแตะรูปโลโก้ตรงนี้ปุ๊บทางด้านซ้ายเขาก็จะมีข้อความข้อมูลการปรับแต่งนะครับถ้าเราจะปรับชื่อเว็บก็ปรับตรงนี้นะครับชื่อเว็บคำโปรยก็คือสโลแกนของเว็บนะครับแต่ถ้าเกิดในรูปอย่างในรูปเนี้ยเราจะเห็นว่าไม่มีสโลแกนถ้าเกิดต้องการจะให้มีเราก็บอกว่า display เห็นไหมครับสโลแกนเรามาอยู่ใต้โลโก้แต่ว่าเราต้องทำโลโก้ให้สอดคล้องนะครับถ้ากรณีที่ต้องการจะให้สโลแกนมาอยู่ด้านล่างอันนี้แล้วแต่หรือจะย้ายโลโก้มาอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับได้โลโก้อยู่ตรงกลางก็ได้แล้วเมนูย้ายมาอยู่ข้างล่างก็ได้นะอันนี้มันจะเป็นรูปแบบของการจัดวางนะครับปกติผมก็ไม่ชอบหรอกถ้าให้โลโก้อยู่ตรงกลางผมจะชอบอยู่ทางซ้ายอันนี้แล้วแต่ละท่านนะครับโลโก้เราก็ปรับแต่งตรงนี้นะครับกรณีที่เราไม่ต้องการโลโก้เราต้องการให้สโลแกนขึ้นอย่างเดียวหรือชื่อเว็บขึ้นอย่างเดียวก็ได้เราก็สามารถจะรีมูฟออกกดปุ่ม remove หรือเปลี่ยนรูปภาพเอาโลโก้ที่เราทำไว้มาใส่แทนก็ได้นะครับตัวโลโก้ก็สามารถกำหนดได้จะให้มีขนาดเท่าไหร่มีระยะความสูงความกว้างระยะขอบนะครับสามารถปรับแต่งได้รูปไอคอนเว็บก็จะเป็นรูปเล็กๆเหมือนกับโลโก้เว็บกรณีที่มันอยู่ในแท็บนะครับอยู่ในแท็บจะเห็นเป็นโลโก้เล็กๆอันนี้ก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับแต่ต้องมีรูปโลโก้ก่อนนะครับซึ่งตัวอย่างเขาบอกว่าขนาดจะต้องมี512 คูณ 512 พิกเซลเป็นอย่างน้อยอันนี้ปรับได้นะครับลองปรับดูกรณีที่ต้องการให้ตำแหน่งมันเปลี่ยนไปเมนูให้มาอยู่ตรงนี้อันนี้สังเกตดูนะครับนี่เมนูคือตรงนี้ตั้งแต่เดโมไปถึง element นะครับสามารถปรับแต่งให้มาอยู่ข้างโลโก้ก็ได้หรือจะเอาไปอยู่ที่เดิมหรือจะเอาอะไรมาเพิ่มปุ่มตรงนี้ sign up buy now เนี่ยก็เป็นปุ่มสำหรับดึงดูดผู้ใช้ให้สนใจตรงนี้เป็นพิเศษเราก็สามารถจะดูได้ตรงเนี้ยก็จะเป็นบัตตัน1กับบัตตัน2นะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางตรงปุ่มแล้วเนี่ยเราก็มาดูรายการทางด้านซ้ายนะครับเนี่ยบัตตัน1ก็คือปุ่ม Buy Now อยู่ขวาสุดแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับก็จะมีบัตตัน2ก็คือปุ่ม Sign Upอันนี้ก็กรณีล็อกอินเข้าไปจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับแล้วก็สามารถกำหนดสีสันต่างๆได้เลยตรงนี้ลองเล่นดู
ะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบจะสลับที่ก็ได้นะครับจะเอาอย่างนี้สลับที่เอา by now มาอยู่ทางซ้าย sign up อยู่ทางขวาได้หมดเลยนี่สลับปุ่ม search เป็นรูปเว้นขยายจะให้มีไว้ตรงไหนก็ได้จะเอาไว้หลังนี้ก็ได้นี่เอามาไว้หลังนี้ก็ได้นะครับสลับได้อันนี้ก็ส่วนประกอบอื่นนะครับกรณีที่อันนี้ไม่ได้ใช้พวกด้านล่างเนี่ยถ้าใช้จะต้องลากมันขึ้นมาข้างบนนะครับจะมีปุ่มเปลี่ยนภาษาเว็บไหมปุ่มเปลี่ยนภาษาเว็บมาใส่นี่มีแลงเกวจมาแลงเกวจเอาไปอยู่ตรงนี้ก็เลือกเอามาทดลองได้กรณีต้องการอยากให้เว็บมีหลายภาษานะถ้าไม่ใช้ตรงไหนเราลากเอามาเก็บไว้ข้างล่างนะครับไม่ใช้ปุ่มเซิร์ชเนี้ยไม่ใช้เอาไว้ข้างล่างก็ได้ครับอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปอันนี้ก็จะเห็นตัวอย่างเลยว่าเราทำเสร็จไปแล้วคราวนี้มุมมองนะครับมุมมองเนี่ย header builder ตัวเนี้ยอันนี้ที่เรามองอยู่ก็คือมุมมองของ desktop ก็คือเราดูในคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเกิดเราดูด้วยอุปกรณ์พกพาอย่างเช่นมือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยเขาก็จะย่อหน้าจอให้เลยดูตัวอย่างนี่ครับกรณีที่เป็น อุปกรณ์พกพาหน้าเว็บก็จะหดมาให้เสร็จให้เหมาะกับหน้าจอเขาเรียกว่า responsive นะครับ responsive ก็คือปรับแต่งหน้าจอให้อยู่ขนาดนะที่เหมาะสมตามขนาดหน้าจอของอุปกรณ์นั้นๆ นะครับอันนี้เราก็ดูว่าเออรายการตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวอุปกรณ์พกพาเนี่ยโลโก้จะอยู่ตรงกลางนะครับเราก็สามารถจะปรับแต่งได้แล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นอุปกรณ์โมบายเนี่ยเมนูควรจะน้อยๆเนื้อหาก็ควรจะน้อยๆนะครับเพื่อความรวดเร็วในการโหลดแสดงผลนะครับเพราะมันจะมีผลต่อ Google Page Speed แล้วก็คำค้นหาในตัว Search Engine อย่าง Google นะครับที่ไปเขาเรียกว่าทำ Search Engine Optimization เวลาเราค้นหาปุ๊บเว็บเราจะอยู่ตรงไหนของผลการค้นหาอันนี้ก็เป็นอีกคอร์สใหญ่เลยที่เขาไปเรียนกันนะครับอันนี้ก็คือการปรับแต่งของส่วนด้านบนของเว็บไซต์ครับอันนี้เราก็ไปลองเล่นดูเมื่อเราปรับแต่งแล้วเป็นที่พอใจแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มเผยแพร่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายถ้าเรากดปุ่มเผยแพร่เสร็จปุ๊บก็ตรวจสอบผลได้นะครับเราก็กลับไปรีเฟรชหน้าเว็บเราดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอันนี้ก็ส่วนการปรับแต่งด้านบนนะครับอันนี้ต่อไปการปรับแต่งด้านล่างนะครับก็เรียกว่าฟุตเตอร์ก็ไปที่ตัวทีมออปชันแล้วก็เลือกฟุตเตอร์นะครับอันนี้เราก็ทำคล้ายๆกันFooter widget นะครับอันนี้เราจะสามารถปิดเปิดมันได้คือจะให้โชว์หรือไม่ให้โชว์หรือเรียงใหม่ได้นะครับอันนี้ Footer ก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแถบด้านล่างพวกนี้ตั้งแต่ About Us ไป Last New หรือ Tag พวกนี้ก็จะเป็น4คอลัมน์แต่ถ้าเกิดเราดูในตัวอุปกรณ์พกพามันก็จะลดลงเหลือคอลัมน์เดียวนะครับถ้าเราไปดูตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นแท็บเล็ตอันสุดท้ายก็เป็นโทรศัพท์ถ้าเป็นโทรศัพท์มันก็จะหดเหลือคอลัมน์เดียวมันก็จะทำให้เนื้อหายาวขึ้นอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยสามารถจะปิดเปิดเฉพาะอุปกรณ์มือถือได้อันนี้ปรับแต่งก็คือเราก็สามารถจะเอามาแสดงเอาหมวดหมู่ของตัวเนื้อหามาแสดงได้ last state
รงนี้แล้วก็จำนวนบทความจำนวนข่าวที่จะมาแสดงจะแสดงกี่อันแสดงหมวดหมู่ไหนนะครับอันนี้บอกว่า all product ก็คือเอาจากตัวเนื้อหาที่เราทำไว้นะครับผลิตภัณฑ์หรือบทความอะไรก็แล้วแต่แล้วก็การจัดเรียงตรงนี้นะครับจะให้อันใหม่มาอยู่ข้างบนหรือเอาข่าวเก่ามาอยู่ข้างบนก่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถจะสั่งเปิดปิดได้นะครับสั่งเปิดปิดคือให้โชว์หรือไม่ให้โชว์หรือจะลบออกเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น4คอลัมน์ที่สามารถจะปรับแต่งได้ในส่วนของตรงนี้เมื่อปรับแต่งเรียบร้อยนะครับก็ไปกดเผยแพร่ด้วยนะครับอันนี้ก็ทั้ง2ส่วนเลยที่เป็นฟุตเตอร์ส่วนด้านล่างของเว็บถ้าเราไม่ได้ขายของตัวนี้เราออกได้นะครับแล้วก็copyright ตัวนี้ก็ไปปรับตรงฟูตเตอร์ได้มันจะอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยอยู่ด้านล่างตัวเนี้ย bottom text primary ตรงเนี้ย copyright UX current year อันนี้ก็บอกว่า UX current year ตัวนี้เขาเรียกว่า short code เขาจะเอาประเช็คว่าปีนี้ปีอะไรแล้วก็เอาปีนั้นน่ะมาแสดงครับอย่างตอนเนี้ย copyright ปี2022แล้วก็ตัวนี้ก็ fat sum team ก็เปลี่ยนเป็นของเรานี่นะเราก็เปลี่ยนเป็นของเราได้อันนี้คือกรณีที่ต้องการเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนของเราได้แล้วก็กดเผยแพร่ไปเลยอันนี้รู้สึกจะมีคนถามเคยถามคราวที่แล้วนะครับไอตัวกลับไปบนส่วนบนของเว็บ button shape ตัวเนี้ย back to top กรณีเราเลื่อนมาถึงข้างหน้าด้านล่างสุดของเว็บแล้วเราสามารถจะให้เปิดได้เปิดตรงเนี้ยเปิดบนมือถือก็ได้นะครับเนี่ยมือถือยังไม่ได้เปิดนี่ดูหน้าจอนะถ้าเราเปิดตรงเนี้ยไอรูปไอคอนตัวนี้มันจะมาแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าเนื้อหาของเราตัวนี้มันไปทับหรือเปล่าทับกับปุ่มนี้ไหมอันนี้คลิกปุ๊บมันก็จะย้อนกลับไปข้างบนเห็นไหมครับกรณีที่เนื้อหามันยาวๆเรามานั่งเอานิ้วจิ้มถ้าเป็นในมุมของโมบายหน้าจอโทรศัพท์เอานิ้วจิ้มเลื่อนขึ้นไปข้างบนแต่ถ้ากดปุ่มเดียวมันก็เลื่อนเลยนะครับเนี่ยกดปุ่มเดียวปุ๊บมันเลื่อนขึ้นข้างบนให้เลยย้อนกลับไปดูข้างบนได้อีกหรือถ้าเป็นมุมมองของแท็บเล็ตหรือ iPad นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเราคลิกตัวนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นไปข้างบนให้นะครับถ้าเป็นหน้าของเดสก์ท็อปก็เหมือนกันนะครับอันนี้ปุ่มตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับกรณีที่เว็บเรามีเนื้อหาเยอะๆนะครับสามารถย้ายได้อันนี้มันอยู่ทางขวาใช่ไหมครับอยู่ทางขวาสามารถย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายก็ได้ปรับตรงนี้แล้วมันก็มาทางนี้แหละต้องเขียนโค้ดไหมครับก็ไม่ต้องเขียนเลยอันนี้ง่ายมากอันนี้คือตัวอย่างของการปรับแต่งด้านล่างนะครับอันนี้อย่างคอลัมน์เนี้ยที่ผมบอกอะว่าจะให้โชว์หรือไม่โชว์ก็ได้ก็แค่เอาเครื่องหมายถูกออกมันก็หายไปทั้งยวงถ้าเราบอกไม่เอาอ่ะมันเกะกะไม่ได้ขายของนี่ก็ตัดออกได้เว็บเราก็จะเร็วขึ้นอีกเพราะว่ามันไม่มีอะไรลบๆนะครับเดี๋ยวนี้เว็บหนึ่งโหลดทำเกิน10วินี่เขาก็ไม่อยากดูแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในหน้าเว็บเนี่ยอยู่ไม่นานถ้าเขาไม่มีอะไรที่เป็นจุดสนใจจริงๆครับอย่างเว็บหน่วยงานหรือเว็บโรงเรียนเนี่ยเขาก็มาดูข่าวที่เขาต้องการเสร็จแล้วเขาก็ไปส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองจะเว็บโรงเรียนส่วนใหญ่ที่มีประโยชน์ก็คือเอาไว้ดูเกรดนะครับเอาไว้ดูเกรด
พอหมดเวลาปุ๊บเว็บโรงเรียนก็ล้างลาเหมือนเดิมอันนี้ก็คือสภาพจริงนะครับพอเดี๋ยวนี้ข่าวสารของโรงเรียนก็ดูทางไหนก็ดูทางโซเชียลมีเดียดูทาง Facebook YouTube หรือสื่ออื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางอันนี้ในการปรับแต่งส่วนด้านล่างของเว็บนะครับด้านล่างของเว็บทันไหมครับหรือสงสัยอะไรไหมอันนี้ต่อไปนะครับต้องการแก้อะไรต่อต้องการแก้เมนูครับเนี่ยครับเมนูก็ยังไม่ใช่ตรงนี้นะเมนูยังไม่ใช่ตรงนี้ปรับแต่งเมนูตรงนี้ back end editor นี่เมนูที่คุ้นเคยที่คราวที่แล้วได้ลองทำนะครับอันนี้เขาจะเป็นตัวอย่างของตัวธีมนี้ที่เขาทำไว้ให้สังเกตดูนะครับมันจะมีอันนี้เมนูหลักแล้วถ้าทำให้มันเยื้องอย่างนี้ก็จะเป็นเมนูย่อยนะครับสามารถย่อยได้หลายสเต็ปเราก็ปรับแต่งได้นะถ้ารายการไหนไม่ต้องการก็ไปทำเครื่องหมายถูกนะครับไปทำเครื่องหมายถูกก็กรณีที่ต้องการเยอะๆต้องการเลือกเยอะๆนะครับก็เลือกคำสั่งเหมาตรงนี้เลือกแบบเหมาแล้วก็มาติ๊กรายการโอ้ยเยอะจังเลยเอาออกไปบ้างติ๊กปุ๊บเหลือไว้อันนึงแล้วก็ไปลบสิ่งที่เลือกไว้ตรงนี้นะครับด้านล่างจะมีแล้วก็ลบปุ๊บมันก็หายไปเลยเหลืออันเดียวแหละอันนี้คือการปรับแต่งนะครับรายการเมนูที่เขามีไว้เราต้องการลบทิ้งแล้วก็กรณีที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อครับต้องการจะเปลี่ยนชื่อก็มาคลิกตรงสามเหลี่ยมตรงคำว่าหน้าตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่ออันนี้จะเปลี่ยนเป็นหน้าแรกก็ได้แล้วก็ตัวรายการด้านล่างก็ดูว่าเราจะเปลี่ยนอะไรจะลิงก์ไปไหนจะย้ายขึ้นย้ายลงได้หมดนะครับอันนี้ก็เขาทำไว้ให้แล้วถ้าเกิดมันไม่ตรงใจเราก็ไปทำเองได้นะครับโดยการเอารายการทางด้านซ้ายมาใส่ทางด้านขวานะครับมาใส่ทางด้านขวาจะเอาเรื่องที่ทำไว้มาเป็นเมนูก็ได้นะครับก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็เลือกเพิ่มลงเมนูนะครับมันก็จะมาแต่มันจะมาอยู่ด้านล่างสุดอันนี้นะครับเราค่อยเอาไปใส่นะครับใส่รายการที่ต้องการสามารถลากไปตรงไหนก็ได้อย่างเมื่อกี้นี้อุ้ยลากไปทั้งหมดนี่ลากไปทั้งยวงนี้ได้แล้วพอต้องการแก้ไขเสร็จปุ๊บก็กดมันอย่าลืมกดบันทึกนะครับอย่าลืมกดบันทึกอันนี้คือเมนูหลักดูด้วยว่าเราต้องการแก้ไขเมนูส่วนไหนนะครับถ้าเกิดเป็นลิงก์ที่เราทำเองเราก็จะลิงก์ไปเว็บอื่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปใช้หัวข้อปรับแต่งลิงก์นะครับหัวข้อปรับแต่งลิงก์ URL ที่จะไปเราจะลิงก์ไปไหนแล้วก็ชื่อเมนูอย่างเนี้ยคำว่าหน้าแรกก็มาใส่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเรายังไม่มีเราจะทำเมนูรอไว้เราก็ใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็ออก
ข้อความตรงนี้ก็จะลิงก์ไปไหนเว็บใดๆแล้วเราก็ไปเพิ่มตรงนี้พอเพิ่มไปปุ๊บมันจะไปอยู่ข้างล่างครับเราก็ต้องไปเรียกมาให้มันอยู่ในอันดับที่เราต้องการมาอยู่ข้างๆหน้าแรกก็ได้เนี่ยแล้วก็บันทึกดูผลกรณีที่มีการเปิดร้านขายของก็สามารถจะเอารายการสินค้ามาโชว์ได้นะครับ WooCommerce เนี่ยเดี๋ยวค่อยมีแอดวานซ์เรื่องบูคอมเมิร์ซอีกทีนะในอนาคตถ้าท่านใดสนใจแอดวานซ์นะครับแล้วก็เรื่องของการทำให้ Google มันค้นหาเว็บเราเจอจะทำยังไงติดอันดับจะมีแบบทั้งฟรีทั้งเสียเงินจะทำยังไงอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับอันนี้ก็คือการปรับแต่งธีมซึ่งมันก็จะมีผลเหมือนกันกรณีที่เราต้องการจะให้เว็บเรามันค้นหาเจอในโลกออนไลน์นะครับก็พยายามตั้งชื่อเมนูให้มันสื่อความหมายนะครับแล้วก็เอาพอสมควรไม่ต้องเอาเมนูแบบข้อความยาวๆเอาเป็นหัวข้อที่เราจะต้องการพาไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พอเสร็จแล้วเราก็บันทึกเมนูไปนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามต้องการหรือเปล่าเมนูเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมไปเติมเนี่ยเว็บใดๆหน้าแรกโผล่มาอันนี้ก็เสร็จอย่างรวดเร็วเบรกก่อนตอนนี้มีอะไรจะสอบถามไหมครับถ้าไม่ทันยังไงมีใครทำอยู่ไหมครับตอนนี้เห็นรู้สึกว่าจะแอดวานจนเงียบแล้วตอนนี้มีคนหนีไปบางส่วนคาดว่าจะแอดวานเกินมีคำถามนะครับตอนนี้ถามได้เดี๋ยวอาจจะพาทำอันนี้ก็คือตัวแบบเหมือนกับวิธีการใช้ธีมที่มีการปรับแต่งมีตัวอีดิเตอร์ที่อยู่ในธีมเลยเขาจะทำมาเฉพาะนะครับแต่ถ้าเป็นตัวการแก้ไขแบบสากลก็จะมีอีลิเมนเตอร์เป็นตัวแก้ไขหน้าเว็บเหมือนกันก็เป็นธีมที่เป็นไอ้ไม่ใช่เป็นปลั๊กอินนะครับเป็นปลั๊กอินไม่ใช่ธีมเป็นปลั๊กอินในการแก้ไขหน้าเว็บปรับแต่งหน้าเว็บส่วนใหญ่ก็เขาก็จะใช้วิธีธีมไอ้ใช้ปลั๊กอินตัวเนี้ย Elementor เนี่ย Elementor อันนี้ก็มีทั้งฟรีและเสียเงินเหมือนกัน Elementor เนี่ยนะครับอันเนี้ยเขาก็จะมีลูกเล่นเป็นรายการฝั่งนี้แล้วก็เลือกเอามาลากวางได้คือต้องลองใช้ดูว่าเราถนัดตัวไหนอันนี้ผมคือบอกแนะนำได้ว่ามันมีแบบนี้นะสนใจใช้หรือเปล่ามันแล้วแต่ความถนัดเพราะอันนี้ก็เป็นสำหรับกรณีที่เขาแบบจ้างบริษัททำเว็บไซต์แล้วเขาก็จะใช้ตัวนี้ในการแก้ไขให้ลูกค้าเขาเป็นคนแก้ไขหน้าเว็บของตัวเองกรณีที่ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะเป็นตัวเลือกถ้าเกิดไม่ได้ใช้ตัวไหนเลยจะใช้แบบตัวพื้นฐานก็เขาเรียกว่าคลาสสิกอีดิเตอร์นะครับก็ลงไว้เป็นพื้นฐานก็ได้แล้วไม่สามารถแล้วแต่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เอาไว้เป็นกรณีแบบแก้ไขแบบด่วนๆแก้ไขข้อความนิดหน่อย
คือถ้าเกิดใช้ธีมใช้ตัวปลั๊กอินไหนแก้ไขแล้วอ่ะมันก็จะต้องลงติดตั้งไว้ในปลั๊กอินตัวนั้นติดตั้งไว้ในเว็บไซต์เราไว้เลยแล้วก็ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงตัวแก้ไขทางกลางคันนะครับไอ้ของเก่าเนี่ยก็อย่าไปลบนะครับหรืออย่าไปแก้ไขถ้ากรณีไปลบปลั๊กอินอันเดิมทิ้งไปแล้วมันจะแก้ไขเว็บแล้วมันจะเละครับมันจะต้องวิธีแก้ก็คือทำใหม่หมดนะครับก็คืออัปเดตเว็บนะอัปเดตเว็บให้เป็นอีกโฟลเดอร์นึงเป็นเวอร์ชั่นใหม่กรณีเราต้องการจะแก้ไขเป็นเอดิเตอร์ตัวใหม่เลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีผลกับไอสิ่งที่เราทำไว้แล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นเก่าแล้วก็กรณีที่ต้องการจะให้เว็บมันยังคงอยู่นะครับอย่างเว็บโรงเรียนผมเนี่ยโฟลเดอร์หลักเนี่ยก็คือโฟลเดอร์โฮมนะครับโฟลเดอร์โฮมแต่เราทำอีกเวอร์ชันหนึ่งรอไว้แล้วแต่เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ทำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มีลิงก์สำหรับพาไปเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่อย่างเงี้ยยังมีเวอร์ชันเมนอยู่อันนี้เวอร์ชันอีกอันนึงอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปทำต่ออันนี้ดูไฮโซใช่ไหมครับไฮโซกว่าเดิมข่าวน้อยลงเนื้อหาน้อยลงเป็นไปตามเทรนด์ที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยอันนี้ก็ผมก็ใช้ของซีดเว็บเขานะครับอันนี้ยังปรับแต่งอะไรไม่เสร็จอันนี้ก็ใช้ตัวเป็นตัวเอดิเตอร์เป็นบล็อกนะครับอันนี้หลังบ้านยังพังอยู่เลยไม่สามารถให้ดูได้เพราะมันเออเลอร์อันนี้ก็คือตัวอย่างนะตัวอย่างของตัวเขาเรียกว่าเอดิเตอร์ในการแก้ไขหน้าเว็บไอตัว Classic Editor ก็ต้องไปลงในปลั๊กอินนะครับกรณีที่ต้องการจะใช้เมื่อกี้ตัวอย่างจะอยู่ในเครื่องโอเคก็ไปที่ปลั๊กอินเดี๋ยวให้ดูตัวนั้นนะปลั๊กอินก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเพิ่มปลั๊กอินใหม่เนี่ยครับมันมีอยู่แล้วถ้าเกิดเราอยู่หน้าเพิ่มปลั๊กอินเนี่ยตัวนี้นะครับ Classic Editor เนี่ยอันนี้จะเป็นแบบเหมือนกับปลั๊กอินในการแก้ไขหน้าเว็บแบบฉุกเฉินคือใครที่แก้ไขหน้าเว็บในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือง่ายสุดแล้วแต่ถ้าเกิดไปแก้ไขในโทรศัพท์เนี้ยอันนี้น่าจะทำลำบากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหน้าเว็บมันอาจจะไม่เขาเรียกอะไรนะมันอาจจะแสดงผลตัวแก้ไขมันจะแสดงผลในหน้าอุปกรณ์พกพาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ถ้ากรณีที่เราจะไปแบบเขียนเรื่องใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้แก้ไขง่ายๆพื้นฐานซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเราจะใช้ตัว UX Builder ของธีมก็ได้แต่เราสร้างหน้าสร้างเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สร้างไว้ก่อนพอสร้างไว้แล้วตั้งชื่อใส่หัวข้อเรียบร้อยเราก็ไปแก้ในตัว UX Builder ของตัวธีมก็ได้นะครับกรณีที่เราฝึกคล่องแล้วอันนี้ต้องไปทดลองฝึกก่อนนะครับจะแบบ on production เลยก็ได้แต่ว่าเรายังไม่เผยแพร่คือทดลองทำไปก่อนจนเป็นที่พอใจแล้วก็ค่อยเผยแพร่พร้อมมีเนื้อหาโอเคแสดงผลโอเคทดสอบแล้วค่อยกดเผยแพร่ก็ได้อันนี้เราสามารถจะบันทึกเป็นฉบับร่างหรือเรายังไม่บอกใครนะครับมันก็จะมีอีกก็คือสามารถตั้งค่าเว็บให้อยู่ในโหมดของการบำรุงรักษาได้นะครับอันนี้ก็จะมีปลั๊กอินส่วนเสริมอีกจำพวก maintenance mode นะครับหรือถ้าใครใช้โฮสต์ก็สามารถจะเปิดฟังก์ชันนี้ใน control panel ได้นะครับอย่างตัวคอนโทรลแพเนลของเว็บโฮสติ้งเว็บโฮสติ้งครับอุ้ยผิดแล้วอันนี้ผมใช้ของพลิกก็สามารถจะไปสั่งมันบอกว่าเป็นฉันกำลังปิดปรับปรุงอยู่อะไรเงี้ยได้จะมีตัวเลือก
ใครที่ใช้ของจริงนี่ก็คือเหมือนกับมีเครื่องมือในการปรับแต่งได้เลยเนี่ยแบ็กอัพรีสโตร์หรือจะอัปเดตอะไรเนี่ยก็ทางนี้ได้หมดนะครับอันนี้มีหรือเปล่าไม่แน่ใจมันมีบางเจ้านะครับที่มีถ้าเกิดมันไม่มีก็ไปลงปลั๊กอินเพิ่มได้เป็นแบบอะไรนะ maintenance mode อันนี้ยังไม่เห็นว่ามันมีตรงไหนจะมีปุ่มเขาเรียกอะไรนะ maintenance wordpress นี่นะอันนี้ก็คือตัวอย่างของตัวโค้ดของจริงครับอันนี้มันจะเป็นเครื่องมือเนี่ยสามารถจะเปิดโหมดอะไรนะกำหนดว่าเป็นโหมดอะไร production ทดลองทดสอบนะครับอันนี้ก็ทำได้ search engineครับตอนนี้มีคำถามไหมครับเนี่ยมันเทนเน็ตโหมดอยู่นี่ติ๊กตรงนี้ไปปุ๊บพอติ๊กไปปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นกรณีที่เราติ๊กไปแล้วก็ดูนะครับนี่มันจะกลายเป็นอย่างนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาดิอันนี้กรณีที่แบบเราทำปรับปรุงอะไรก็ไม่อยากให้เขาเห็นทดลองอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับอันนี้ก็สามารถไปเปิดได้สักกรณีที่เป็นโฮสต์นะโฮสต์จริงแต่ถ้ากรณีเป็นทดลองใช้เนี่ยทดลองใช้ก็ต้องไปลงปลั๊กอินเพิ่มนะครับปลั๊กอินพวก maintenance mode นะครับมีเค้าดงเค้าดาวได้ไปลองดูได้นะครับมีคำถามไหมครับตอนนี้ถ้าเกิดจะลบลบได้ไหมครับลบยังไงครับลบไปเนี่ยครับเขาเรียกว่าลบเทมเพลตครับมันรวนไปหมดแล้วครับครับนี่ครับผมใช้ของจริงนะครับผมจะลบเทมเพลตคือลบอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับลบธีมอะครับใช่ลบธีมลบได้ครับลบได้หรือเปลี่ยนไปใช้ธีมอื่นก่อนธีมที่มีอยู่ใน WordPress เปลี่ยนไปใช้ธีมอื่นก่อนพอเปลี่ยนไปใช้ธีมอื่นก่อนแล้วก็ค่อยมันไม่ใช่มันรันออกมาแล้วมันเป็นเปลี่ยนไปใช้ธีมอื่นก่อนแล้วก็ค่อยไปลบธีมก็คือไปในเมนูรูปลักษณ์แล้วก็เลือกธีมเนี่ยต้องมันมีมันเป็นหรือถ้าเกิดลงแฟลชซัมไปแล้วนี่มันมีให้รีเซ็ตข้อมูลได้นะครับลบก่อนได้ไหมครับเพราะว่าลบไปที่ไหนนะครับผมยืนแล้วอย่างไปที่รูปลักษณ์แล้วก็เลือกธีมแล้วไปที่ไหนครับมันแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ธีมอื่นก่อนคือย้ายธีมต้องไม่ใช้ธีมเดิมนี้อยู่ต้องไปใช้ธีมอื่นก่อนแล้วค่อยกดลบเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับแล้วลบตรงไหนก็ไปรายการธีมนั่นแหละครับแล้วก็มันจะมีคลิกที่ธีมที่ต้องการจะลบคราวนี้เวลาลงถ้าเกิดไปลงตัวธีมที่ผมให้ไป2อันเนี่ยมันจะต้องลบจากน้อยไปมากต้องลบชิลทีมก่อนต้องลบชิลทีมก่อนทีนี้เวลาจะลบนะครับเดี๋ยวนะคือมันขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยมันน่ารันแล้วมันไม่เดี๋ยวจะมีอีกอันนึงเป็น
เป็นเหมือนกับการแบ็กอัพเดี๋ยวจะอธิบายการแบ็กอัพด้วยทีมนี่นะครับแล้วก็สมมุติถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราไปใช้ทีมอื่นก่อนทีมของเนี่ยไปใช้อันนี้ก่อนสมมุติไปใช้20ก่อนเสร็จแล้วปุ๊บก็คลิกที่อย่างเงี้ยต้องลบทีมนี้ก่อนก็คือคลิกเข้าไปในทีมเนี้ยแล้วมันจะมีปุ่มลบตรงเนี้ยครับอ๋อปุ่มลบตรงเนี้ยแล้วก็กดลบเลยครับอ๋อขอบคุณครับลบแฟตซัมชิลนี้ก่อนแฟตซัมชิลอ๋อโอเคน่าจะกดลบพอกดลบเสร็จปุ๊บก็ไปกดอีกอันนึงก็คือไปคลิกเข้าไปในแฟตซัมใหญ่อีกทีนึงแล้วก็กดลบให้หมดแล้วในหน้าแรกมันจะลบหมดไหมครับข้อมูลมันจะลบหมดไหมครับอ๋อไอ้ที่เป็นเรื่องเป็นหน้าอะไรที่เราทำบทความอะไรไว้มันจะไม่เกี่ยวกันไม่ใช่มันถ้าเราติดแต่ถ้าเราปรับแต่งอะไรไว้แล้วอ่ะมันก็จะต้องหายไปทั้งหมดเพราะมันผูกกับธีมที่เราเลือกไว้อุ้ยนี่มันเราต้องทำใหม่พูดง่ายเพราะว่ามันก็ไอการตั้งค่าบางอย่างมันอยู่กับธีมนี้มันก็จะต้องไปทั้งหมดทีนี้ก็จะแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลนะครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญอยู่เพราะว่าเกิดเราปรับแต่งแล้วมันพังเราก็จะกลับมาได้นะครับกลับมาได้มีแจกอีกแล้วแจกกรณีเว็บเรามันใหญ่แล้วมันจะมีไฟล์ขนาดไฟล์อยู่ที่กำหนดไว้ว่าขนาดไฟล์เท่าไหร่มันจะแบ็กอัพไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดแล้วพอเสร็จแล้วเราต้องไปลงธีมใหม่ก่อนนะครับเราไปลงธีมใหม่แล้วก็เปิดใช้ธีมตามสเต็ปถ้าโชคดีตัวไอ้คอนฟิกอะไรมันยังอยู่ในโฟลเดอร์ของมันเนี่ยมันก็จะกลับมาจริงๆมันมีตัวเขาเรียกอะไรนะมีเครื่องมือเยอะในการแบบลบเนื้อหาทั้งหมดเลยนำเข้าเนื้อหาเข้ามาหมดหรือโคลนเว็บทั้งเว็บมาเลยอย่างเงี้ยสามารถจะทำได้อันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องเปิดใช้คืนก่อนก็จะมีตัวปลั๊กอินที่แนะนำนะครับที่แนะนำสำหรับการสำรองข้อมูลก็จะมีเนี่ยอะไรนะที่ชื่อว่ารู้สึกจะมีอยู่ในไดร์แล้วด้วยนะแต่มันจะมีแค่ตัวฟรีตัวเสียตังค์ยังไม่ได้ให้มันจะชื่อว่าเนี่ยปลั๊กอินที่ติดตั้งแล้วอ่ะปลั๊กอินที่ติดตั้งแล้วนี่นะครับมันจะชื่อว่า All in OneVP migration เนี่ยนะครับอันนี้เขาก็จะมีถ้าเกิดมีเว็บเราตั้งภาษาไทยไว้มันจะมีคำอธิบายว่าเครื่องมือย้ายข้อมูลทั้งหมดในบล็อกของคุณนำเข้าเนื้อหาของคุณในคลิกเดียวประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูมันเป็นยังไงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมของตัวอันแรกนะครับส่วนเสริมตัวอันแรกก็คือ All in One VP migration unlimitedextension ตัวนี้กรณีที่เว็บเราใหญ่เป็นกิกเป็น500เมกขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวฟรีอยู่เราจะไม่สามารถจะแบ็กอัพไฟล์ขนาดใหญ่อย่างนั้นได้นะครับเราต้องมีส่วนเสริมซึ่งส่วนเสริมเนี้ยจะราคาเท่าไหร่ทราบไหม เดี๋ยวให้ดูราคาอีกแล้วนี่คือต้นทุนนะครับถ้าเกิดเราไปรับทำเว็บไซต์เนี่ยคือต้นทุนที่ต้องจ่ายแล้วนะบอกว่าทำไมทำเว็บมันแพงก็เนี่ยครับเราต้องซื้อเครื่องมือบางอย่างอย่างกรณีที่เราไปขออนุมัติงบตรงเนี้ยก็บางอย่างก็เบิกไม่ได้นะครับบางอย่างก็เบิกไม่ได้ต้องใช้เงินนอกกรณีเราซื้อจากต่างประเทศเนี่ยไม่มีตัวแทนในประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นแบบปัญหาเหมือนกันสำหรับระบบราชการนะครับเขาก็ใช้วิธีไปจ้างบริษัทเราก็จ่ายบริษัทไปเลยอย่างเดียวแต่ว่ารวมทั้งทุกค่าใช้จ่ายทั้งปวงเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะครับทำเว็บนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของอะไรนะสาธารณูปโภค
ถ้าเกิดคุณครูทำงานวัสดุด้วยนะผมก็ทำอยู่เนี่ย อะไรนะโปรดักต์นี่โปรดักต์ที่เขามีขายนะอันนี้คือเครื่องมือในการสำรองข้อมูลเว็บไซต์นะเมื่อกี้ที่บอลบอกว่าจะซื้ออะไรUnlimited Extension เนี่ยเราซื้อพรีเมียมของเขาเนี่ย69เหรียญนะเท่าไหร่คุณครูหกสิบเก้าเหรียญใช่ไหมครับนี่ครับราคานะราคาแต่เราก็สำหรับท่านที่เวิร์กช็อปวันนี้ก็จะได้อันนี้ไปเดี๋ยวนะครับอยู่ในไดร์หรือยังไม่อยู่มีอันไหนบ้างนะออยวันเมกเกชันผมให้ออยวันเมกเกชันไปก็จะเพิ่มเดี๋ยวอัปโหลดเพิ่มท่านที่ยังไม่ได้โหลดนี่ครับ All in one migration unlimited extension เพิ่มไปอันหนึ่งนี่นะครับชื่อยาวๆนี่นะทีนี้เดี๋ยวแนะนำวิธีลงอยู่ในไดฟ์นะครับอยู่ในไดฟ์แนะนำวิธีลงเดี๋ยวเอาในเครื่องในเครื่องมียังไม่มีปลั๊กอินเราไปเพิ่มปลั๊กอินใหม่นะครับอัพโหลดปลั๊กอินสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงเลยนะครับกรณีสำรองข้อมูลนะเราก็ลงตัวแรกก่อนก็คือ All in one VP migration 7.57 นี้ก่อนนะครับพอลงเสร็จปุ๊บก็กดติดตั้งตอนนี้เสร็จแล้วก็เปิดใช้งานปลั๊กอินพอเปิดใช้งานปลั๊กอินเสร็จก็เพิ่มปลั๊กอินใหม่ในส่วนเสริมที่ว่าเนี่ยอันลิมิตนะครับอันลิมิตขนาดไฟล์เท่าไหร่ฉันก็จะทำให้หมดแบ็กอัพให้หมดนี่นะครับติดตั้งตอนนี้เสร็จเปิดใช้งานอีกท่านี้ก็จะมีชื่อปลั๊กอินที่เราลงไปเนี่ยโผล่มาอยู่ด้านล่างนะครับตรงเนี้ยใต้คำว่าเครื่องมือจะมี All in one VP migration ตัวนี้แล้วก็จะมีรายการย่อยส่งออกนำเข้าแบ็กอัพนะครับท่านี้เราต้องการจะแบ็กอัพเนี่ยท่านี้เว็บเราต้องการจะแบ็กอัพเราก็จะไม่มีข้อจำกัดตรงนี้แหละเราก็สร้างไฟล์แบ็กอัพเลยกรณีที่เราทำปรับแต่งอะไรพอสมควรแล้วเราก็สำรองไว้แต่นี้ก่อนสำรองเนี่ยก็ต้องดูพื้นที่โฮสติ้งของท่านด้วยนะครับท่านเช่าพื้นที่เท่าไหร่บางเจ้านะครับเขามีแบ็กอัพให้อยู่แล้วอยู่ที่โฮสติ้งที่ท่านเลือกใช้เขาจะมีแบบบางเจ้าก็มี21วันบางเจ้าก็มีแบบวันละชุดเลยก็มีแล้วแต่ว่าท่านเช่าแบบพรีเมียมขนาดไหนนะครับอันนี้พอเราทำเสร็จปุ๊บอันนี้ในเครื่องตัวเองนะครับก็จะขนาด90เมกอันนี้เราก็ยังไม่มีอะไรเยอะก็แบ็กอัพได้สบายๆถ้าเกิดเราแบ็กอัพเสร็จแล้วเราสามารถดาวน์โหลดออกมาสำรองไว้ข้างนอกได้นะครับเนี่ยกดดาวน์โหลดเนี่ยพอกดดาวน์โหลดปุ๊บก็เซฟไว้ในคอมเราได้มันจะเป็นไฟล์นามสกุลจุด w place นะครับดาวน์โหลดเก็บไว้ได้คราวนี้พอดาวน์โหลดเก็บไว้เสร็จปุ๊บเราสามารถจะเรียกคืนเราก็เอาไฟล์เนี้ยไปอัปโหลดคืนได้อันนี้กรณีที่จะกู้คืนก็ทำได้นะครับทำได้เลยเลือกจากไฟล์ที่เราแบ็กอัพไว้เนี่ยถ้ากรณีที่เป็นเว็บไซต์ที่เดียวกันมันก็จะไม่ต้องปรับแต่งอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดอันนี้นะกรณีที่เร
ราจะกู้คืนเนี่ยพอกู้คืนเนี่ยมันจะทับข้อมูลที่เราเคยทำไว้ทั้งหมดเลยคือโคลนไปเลยทั้งหมดอันนี้เวลาจะทำต้องพิจารณาดีๆด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นโฮสต์จริงอินเทอร์เน็ตต้องดีห้ามตัดก่อนเด็ดขาดถ้าตัดก่อนหรือมีปัญหาในการเชื่อมต่อปุ๊บมันจะเป็นเรื่องอันนี้ก็ต้องให้โฮสติ้งท่านช่วยแล้วนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบทริคเล็กๆน้อยๆในการทำนะอันนี้กรณีนำเข้าเนี่ยอันนี้คือเมื่อกี้แบ็กอัพใช่ไหมครับนำเข้าเนี่ยเรานำเข้าจากไหนจากไฟล์เนี่ยตรงนี้ไงครับที่เมื่อกี้ให้ปลั๊กอินไปเพื่ออัปโหลดขนาดไฟล์ได้ไม่จำกัดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็เอาไอ้ไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเราอันนี้เราต้องสำเนาไว้นะครับเราจะเก็บไว้ในก้อนเมฆหรือจะเก็บในคอมพิวเตอร์เราเก็บไว้หลายๆชุดกรณีที่เว็บเรามีความสำคัญแล้วก็เป็นเว็บหน่วยงานอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกไฟล์มาแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปตอนนี้มันก็จะอัปโหลดขึ้นไปไว้ในโฮสติ้งของเราอันนี้ทำในเครื่องตัวเองมันก็จะเร็วแล้วเว็บมันก็มีแค่90เมกอันนี้เขาก็จะพอเอาอัปโหลดขึ้นไปปุ๊บมันจะนำเข้าให้เลยแต่ถ้าเกิดเว็บไซต์ที่เป็นแบบกรณีที่เป็นเว็บโฮสต์จริงนะครับมันแล้วมีการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เนี่ยเขาจะมีให้เราเช็คหรือปรับแต่งอีกทีนึงนะกรณีที่เราเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ไม่ใช่โฟลเดอร์เดิมแล้วก็ไม่ใช่เว็บที่แบบ URL เดิมนะเนี่ยเขาจะเตือนนะเขาจะเตือนแล้วถ้าบางอย่างมันคือมันจะไปทั้งหมดเลยนะครับรูปภาพฐานข้อมูลนะแล้วก็การตั้งค่าอะไรต่างๆจะไปคือเหมือนกับโคลนเว็บไปเลยทั้งเว็บอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์มากถ้าเกิดเราต้องการจะไปแบบไปแบบเขาเรียกอะไรนะส่งออกข้อมูลไปเก็บที่อื่นตรงเนี้ยก็ต้องซื้อครับอย่างเราจะเก็บไว้ใน Google Drive เราต้องซื้อแต่ถ้าเกิด Google Drive เนี่ยจะครอบคุมขนาดไฟล์เท่าไหร่ก็ได้นะจะครอบคุมคือเป็นตัวแพงเกือบเสร็จสุดแล้วอะครับอย่างเมื่อกี้นี่69เหรียญใช่ไหมครับอันนี้ถ้าตัวอันนั้นก็จะแพงกว่านี้69เหรียญนี่คือรายปีนะครับ 2,000 กว่าบาทคือถ้าบวกกันทั้งเว็บแล้วเนี่ยก็คาดว่าจะหลายตังค์นะมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับคุณครูที่ลบธีมไปติดตั้งธีมใหม่ได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างใกล้จะ3 ทุ่มแล้วเรียนเชิญสมาชิกเลยนะครับมีอะไรสอบถามอันนี้บูรพามีอะไรเสริมไหมครับท่านคือมาเก็บเกี่ยวแล้วก็ดูแนวคิดแล้วก็รูปแบบหลายๆส่วนเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการพูดคุยผมก็อยากให้เห็นเรื่องของไอเดียแล้วก็ปลั๊กอินบางตัวบางทีเราก็อาจจะยังไม่เคยสัมผัสหรือเห็นการทำงานของมันด้วยซ้ำไปนะครับถามนิดหน่อยถ้าจะแชร์ออกมาแล้วนะครับมันขึ้นเป็นสมมุติว่าหน้าแรกแชร์ได้ไหมครับหน้าแรกแชร์หน้าจอเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ก็คือวิทยากรต้องยกเลิกการแชร์ก่อนนะมาไปที่ไอ้ตรงหน้าครับแล้วก็ทำหน้าให้มันโชว์หน้าแรกครับเดี๋ยวจะอาจารย์จะโชว์หน้าจอให้ผมดูไหมครับหรือว่าไม่เป็นไรครับก็คืออาจารย์ลองไปที่หน้าดีครับอาจารย์ลองไปที่หน้าตรงหน้าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ตรงตกไปตรงหน้าครับเราจะต้องการทำหน้าอย่างเงี้ยให้เป็นหน้าแรกครับคือถ้าเราไปกำหนดตัวใช่ครับเนี่ยคือผมรอไล่ลบหมดแล้วใช่ครับสมมุติว่า
พอไล่ลบแล้วเราต้องไปตั้งค่าตีมเหมือนเดิมหรือยังตั้งแต่วิสาดมาเลยนี่มันเหมือนรวนไปหมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับเราต้องไปตั้งค่าตีมตั้งแต่วิสาดมาเพราะว่าถ้าไม่งั้นหน้าแรกที่ตัวระบบเอามาแสดงมันจะเป็นหน้าบล็อกอยู่เราต้องไปกำหนดมันว่าให้เราให้เอาหน้าไหนมาแสดงตอนนี้ผมลบไปหมดแล้วครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงการตั้งค่าการอ่านตรงเนี้ยเราจะต้องไปเอาคอร์เปอเรทมาแสดงหน้าตายตัวเนี่ยต้องเช็คดูก่อนว่าหลังจากลงธีมแล้วเนี่ยการตั้งค่าแล้วก็ไปเรื่องหน้าการอ่านไปที่การอ่านแล้วก็ดูว่าตรงเนี้ยเป็นคอร์เปอเรทหรือยังที่เราเลือกเป็นหน้าหลักในการแสดงเมื่อเข้าเว็บครั้งแรกปุ๊บหน้าโฮมเพจเราเป็นอะไรเป็นบล็อกเป็นบล็อกหรือเปล่าไปที่การอ่านครับเราไปเปลี่ยนอะไรครับไปที่การอ่านแล้วดูตรงนี้ครับการแสดงหน้าแรกการแสดงหน้าแรกอ่ะโอเคหน้าตายตัวต้องเลือกเป็นอะไรครับเลือกเป็นคอร์ปอเรทครับเนี่ยที่มันมีหน้าตาไอ้ตัวเขาเรียกอะไรนะข้อมูลตัวอย่างที่เขาทำไว้ให้อันนี้เราเลือกตัวเดโมที่เขาทำให้เป็นคอร์ปอเรทแล้วหน้าเรื่องคืออะไรหน้าเรื่องหน้าเรื่องก็เป็นบล็อกไม่ใช่หมายความว่าอันก็คือหน้าแรกนะครับก็คือเป็นให้แสดงหน้าแรกใช่ไหมครับเนี่ยแสดงแบบนี้หน้าแรกเป็นอย่างนี้แล้วหน้าเรื่องอะครับหน้าเรื่องก็เป็นบล็อกครับเป็นอะไรครับเป็นหน้าเดียวกันไหมครับไม่คนละหน้าครับบล็อกก็เหมือนกับการแสดงเหมือนกับบันทึกเหมือนเป็นไดอารี่ที่เราใช้เป็นกรณีเป็นการพูดคุยติดต่ออัปเดตเว็บไซต์อะไรเงี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรของเราแล้วมีความเคลื่อนไหวอะไรคือจริงๆมันสามารถจะแปลงมันจะเอาหน้าอื่นแสดงก็ได้มันเหมือนกับเป็นการเขียนมันยังขึ้นหน้าเฟซซัมอยู่เลยนะครับคือเราไม่อยากให้ไม่เอาผมลบไปหมดแล้วครับต้องถ้าอย่างนั้นต้องแชร์หน้าจอให้ผมดูผมยกเลิกไปก่อนยกเลิกการแชร์ของผมแล้วขอดูหน้าจอของคนถามผมทำโค้ดจริงครับขอดูเลยเพราะถ้าลงธีมใหม่ต้องทำไอ้นี่ใหม่ต้องทำเขาเรียกอะไรนะนำข้อมูลเข้าอ่ะไปคลิกหน้าตายตัวยังไม่ได้คลิกเลยตรงนี้ครับเนี่ยผมลบข้อมูลไปหมดแล้วครับผมจะเอาข้อมูลหน้าประชาสัมพันธ์เนี่ยขึ้นหน้าแรกแล้วตรงนี้ก็หน้าเรื่องถ้าเรื่องถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องเลือกก็ได้ก็คือเราต้องอันนี้ล่าสุดแล้วเราต้องเลือกถ้าเราต้องการให้โฮมเพจเป็นหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ก็จะต้องเป็นหน้าประชาสัมพันธ์หมายถึงกรณีที่เราเข้าเว็บครั้งแรกไปแล้วแล้วอันนี้ครับหน้าอันนี้ไม่ต้องเลือกก็ได้ครับหน้าเลือกแล้วก็เซฟได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับขอดูว่าผลที่กรณีเปลี่ยนไปแล้วเป็นยังไงไม่ได้ครับเนี่ยมันเหมือนมีอะไรไม่อันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ของ WooCommerce ไม่เกี่ยวครับขอดูผลนะคลิกเข้าชมเว็บไซต์ใหม่หน้าโฮมขึ้นอยู่เลยครับเนี่ยครับคลิกรีเฟรชหน้านี้เลยเนี่ยมันก็เปลี่ยนขอโทษครับโอเคมันก็เปลี่ยนแล้วเมื่อกี้ไม่ขอบคุณครับขึ้นแล้วนี่เพราะเราไม่ได้ไปกดไอ้นี่หรือเปล่าแอปพลายมันว้ายขอบคุณครับมันต้องลืมฟื้นมันนานแล้วฮะโอเคอ้าวแล้วเมนูข้างบนหายแล้วครับเมนูข้างบนหายโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแกะดูขอบคุณครับเมนูก็ต้องไปกำหนดตำแหน่งให้มันว่าเอาเมนูไหนมาแสดงครับมันต้องมีเหมือนกันโอเคครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับต้องลืมฟื้นอ่ะครับขอบคุณครับมีอะไรเพิ่มเติมครับถามได้ครับเดี๋ยวทางวิทยากรเดี๋ยวผมฝากมอบเรื่องของการบ้านให้ด้วยนะครับการบ้านถ้าเกิดท่านที่ต้องการทำท่านที่ทำเหมือนผมเลยอ่ะก็คือไอ้คอร์ปอเรทเนี่ยนะครับ
อันแรกก็คือเปลี่ยนโลโก้ก่อนเลยเปลี่ยนโลโก้เนี่ยตรงนี้ครับให้เป็นของท่าน1จุดนะครับแล้วก็ข้อความ company feature อีก3จุดครับเป็นสโลแกนอะไรก็ได้เอารูปภาพมาใส่ก็ได้ตรงข้างบนเนี้ยแล้วก็ copyright ข้างล่างครับเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองกับหน่วยงานแค่นี้แหละครับเพราะว่าแค่นี้ก็ยากแล้วนะยากแล้วเพราะว่ามันอยู่คนละที่ในการปรับแต่งถ้าท่านดูจนจบเนี่ยท่านก็จะรู้ว่ามันไปตรงไหนถ้าไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังนะครับครับเดี๋ยวใครไม่ทันอะไรพรุ่งนี้ยังได้วัน2วันนะวันครึ่งเอาพูดง่ายๆก็สามารถไปดูรีรันเพิ่มเติมได้อันนี้เห็นท่านบอกว่าอะไรนะจะให้ทุกเดือนเหรอครับผมดูคิวแน่นๆเลยดูครับคิวสามารถปรับแต่งได้ตลอดครับท่านไม่ต้องกลัวครับเนี่ยคิวแน่นโหดตารางใช้ได้ไหมครับตารางใช้ได้แน่นเลยครับบางคนไม่มีหัวเลือกมืออาชีพครับขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับที่ลงไว้นะเหมือนสอนนักเรียนครับพอรู้ว่าสอนเรื่องอะไรก็ไปต่อได้ตลอดคาบเลยสอนดีสอนดีไม่มีแก่แผนก็คือแผนครับผมอันนี้หมดเนื้อหายังครับท่านเดี๋ยวจะได้เสริมหมดแล้วครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะเรียนเชิญท่านบุรพาขอบคุณทางวิทยากรให้ผมสักนิดนึงนะฮะจะได้หยุดการบันทึกแล้วก็เผื่อมีเสริมตอนนอกก็ไม่จะได้ถามได้เต็มที่เนาะขอบคุณมากครับขอบคุณท่านบุรพามากครับผมเรียนเชิญฮะไม่ครับลูกพี่ไม่ครับของมากไปอย่างนั้นเลยงี้ดีกว่าถอดฟังดีกว่าไปซื้อหูฟังมานะครับไม่ค่อยเวิร์กอ่ะก็ขอขอบคุณนะครับท่านวิทยากรท่านจรูญพิทักษ์ไคยวงศ์นะครับที่ให้ความรู้ในการปรับแต่งแล้วก็เลือกทีมนะครับขอขอบคุณแทนบุคคลสมาชิกคนนี้ที่สองท่านนะครับที่กำลังออนไลน์อยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณครับผมขอเชิญเปิดกล้องนะครับแล้วก็ให้แอดมินถ่ายรูปนะครับผมขอบคุณท่านบุรพานะครับเดี๋ยวเรียนเชิญทางคุบัตเนาะอยู่พอดีเดี๋ยวฝากแคปเจอร์เลยครับเรียนเชิญท่านที่สะดวกนะครับท่านซูมยูสเซอร์ ICT 03นะครับถ้าจะใช้ประกอบในเรื่องของกิจกรรมต่างๆก็เรียนเชิญนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับครับขอได้ยินไหมครับเปียครับได้ยินแล้วได้ยินครับขอจะถ่ายรูปขอรีแอคชั่นให้กับวิทยากรได้ไหมครับขอเป็นตัวใจก็ได้ครับขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับหน้าแรกนะครับเดี๋ยวขอทราบออเดอร์ขนมมันไม่มีแล้วนะคะหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือหน้าเดียวครับช่วงท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับครับผมไอ้เดี๋ยวใครที่มีอยากมีคำถามก็เรียนเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัตเขตหรือท่านบุรพาก็แล้วแต่หรือท่านนพรัตน์นะครับเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ผมอยากให้ท่านคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับสิ่งที่ทางวิทยากรนำมาเสนอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำมานะครับเพราะฉะนั้นจะตอบโจทย์ในบางจุดนะครับแต่ว่าถ้ามีความรู้มากเขาก็สามารถตอบท่านได้ในหลายจุดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีบางจุดที่เขาเรียกอะไรยังไม่มีเนี่ยก็มาเสริมกันได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตหยุดการบันทึกก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะ